ุดซิปร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631บริษัทปตท.จำกัดมหาชนใครคือนักเรียนจิรดาเลขประจำตัวหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาที่รายการสุดสัปดาห์กับระดาซุปซิปเปิดตัวนักเรียนรุ่นแรกแห่งโรงเรียนจิรดาโรงเรียนจิรดาที่ณวันนี้อายุ57ปีโรงเรียนจิรดาที่นักเรียนคนแรกเลขประจำตัวหนึ่งมีพระนามว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีโรงเรียนชั้นอนุบาล1ณห้องเรียนชั่วคราวภายในพระที่นั่งอัมพรสถานทรงมีพระสหายแรกเริ่มร่วมห้องเพียง8คนคือสันสนีโชติกสเถียรนันบุรณสิริพิมพ์บุรณสิริวัชราเปรุทินกาญจนาแก้วนรนองอรณิตบุญนาคแก้วตาแย้มเจริญหม่อมราชวงศ์ช่อจิตชุมพลต่อมาเมื่อขึ้นชั้นประถมจึงย้ายห้องเรียนมาอยู่วังสวนจิตอันเป็นที่ตั้งโรงเรียนจิรดาในปัจจุบันได้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นจากหลายโรงเรียนมาเป็นพระสหายเพิ่มเติมรวมเรียนชั้นเดียวกับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีอีก10คนประกอบด้วยพระดายสุวรรณรัตน์จันทรวิภาธนโสพลบัญชากัมปนาแสนยากรอุตราวัฒนสุขจันทิมาทูปทองกิ่งมณีสังขทรัพย์แก้วตาหังสสุดนงนาสุวรรณจินดากุสุมานขันธนภากุมารีกมรกุลนนครทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงเรียนเก่งสอบได้ที่1มาโดยตลอดทรงฉลาดขนาดว่าอ่านหนังสือตำราครั้งเดียวก็สามารถจดจำได้ที่สนพระทัยมากคือวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงมีพระปรีชาสามารถในเชิงงานประพันธ์ทรงนิพนธ์ได้ดีทั้งร้อยแก้วและร้อยกลองมีผลงานตีพิมพ์ในหนังสือรุ่นของโรงเรียนอยู่เสมอทรงรับเป็นหัวหน้าแรงคล้ายๆกับเอดิเตอร์คราวพระสายร่วมชั้นออกหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของโรงเรียนด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเคยรวมกลุ่มตั้งวงดนตรีชื่อวงซุปเปอร์ซิกซ์เล่นกันในงานปิดภาคทูลกระหม่อมทรงกลองทรงร้องเพลงสุนทรภรณ์ได้ดีต่อมาเปลี่ยนไปร้องเพลงฝรั่งซึ่งคงได้รับอิทธิพลจากสมเด็จพระนางเจ้าทรงร้องเพลงดีเหมือนจูลี่ลอนดอนร้องอย่างไรอย่างนั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงตั้งพระทัยไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะทรงเรียนต่อทางด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์อย่างต่างประเทศพระสหายทุกคนจึงพากันใจหายจนเมื่อถึงเวลาที่พระองค์จากไปจริงๆจากไปศึกษาต่อระดับไฮสคูลที่อเมริกาตอนนั้นพระสหายทั้ง18คนรู้สึกเหมือนไม่มีเจ้าบ่าวไม่มีนายความภูมิใจที่เคยคิดว่าตัวเองมีหัวหน้ามีผู้นำสูญไปหมดสิ้นแม้พวกเราจะมีชีวิตการเรียนเป็นปกติแต่ก็หงอยเหงาเงียบงานไปกันทั้งชั้นเหลือไว้เพียงความประทับใจประทับใจว่าพระสหายทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงเป็นเจ้านายที่ไม่ถือพระองค์แม้แต่น้อยรถยนต์พระที่นั่งคันใหม่ในหลวงเมื่อวันที่5พฤษภาคม2555เวลา 10:25 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระบรมมหาราชวังในพระราชพิธีฉัตรมงคลโดยมีประชาชนจำนวนมากเฝ้ารอรับเสด็จและส่งเสียงถวายพระพรชัยส่งพระเจริญตลอดเส้นทางพระราชดำเนินซึ่งต่างก็ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งคันใหม่เป็นรถยนต์ตู้ Volkswagen รุ่น Caravelle T5 เลขทะเบียนรอยอล1ดอเด็ก3901สีงาช้างเหมือนช้างที่กษัตริย์ทรงใช้ออกรบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดใช้รถตู้ Volkswagen เป็นรถพระที่นั่งมาตั้งแต่รุ่น Caravelle T4 นับเวลานานกว่า10ปีแล้วทรงประทับรุ่นนี้เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นคาราเวลรุ่น T5 ที่ได้รับการปรับแต่งเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางพร้อมอุปกรณ์ภายในอย่างครบครันให้เป็นรถพระที่นั่งที่สมบูรณ์แบบและมีเพียงคันเดียวในประเทศไทยรถตู้ Volkswagen รุ่นใหม่ที่ทรงประทับนี้เป็นรุ่นพิเศษประกอบด้วยเครื่องยนต์ 2.0 VI TDI 180แรงม้าควบคู่กับระบบขับเคลื่อนเกียร์ DSG 7 สปีดสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นิ่มนวลราบรื่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนประตูหลังเปิดออกด้านข้างแยกเป็น2บานเพื่อความสะดวกในการเปิดปิดไม่ต้องใช้การดึงจากสูงลงต่ำเหมือนรุ่นที่มีจำหน่ายทั่วไปอีกทั้งยังมีเก้าอี้ขึ้นลงอัตโนมัติ
เพิ่มความสะดวกสบายในการโดยสารด้วยผู้จัดถวายรถยนต์พระที่นั่งใหม่คันนี้คือบริษัทไทยยานยนต์จำกัดบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเป็นบริษัทไทยยานยนต์จำกัดอันมีวิทิตลีนุตพงศ์เป็นประธานกรรมการบริหารเขาเป็นบุตรชายคนที่4ของอัตพรลีนุตพงศ์ร่วมกับอัตพงศ์ลีนุตพงศ์ผู้เป็นอานำเข้าบุกเบิกรถยนต์ BMW จนเป็นที่รู้จักและนิยมกันอย่างแพร่หลายและกว้างขวางในสังคมแห่งประเทศไทยสมัย60ปีก่อน